ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานรายการสำรวจธรรมชาติ On The World บริษัทซีแอร์แลนด์โปรดักชั่นจำกัดรายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเช่นเคยในสำรวจธรรมชาติ On The World ทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับกองคาราวานเชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยจีนนะครับได้ออกเดินทางจากเมืองออโดสนะครับผ่านพื้นที่จากดินแดนที่เรียกว่ามองโกเลียนะครับเข้าสู่ยังดินแดนทางตอนใต้ของจีนนะครับนั่นก็ใช้เวลาทั้งหมด19วันนะครับแล้วก็ข้ามจาก12ปันนาในดินแดนของจีนนั้นมาสู่ประเทศลาวแล้วก็กำลังจะข้ามลาวสู่ประเทศไทยนะครับเมื่อมาอยู่เมืองไทยแล้วต่อไปนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายเจ้าภาพบ้างแล้วนะครับที่จะพาพวกเขากองคาราวานทั้ง10คันนี้ไปเที่ยวชมไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกซึ่งเมืองไทยก็ถือได้ว่ากล่าวกันว่าเป็นแหล่งของอู่อารยธรรมที่มีความวิจิตรพิสดารเหมือนกันนะครับไม่แพ้เมืองจีนนะครับแต่จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับโอ้ยกับตัวยกตัวชมนาลาราเจอราโฮเดินมาเจอผู้สื่อข่าวชาวจีนที่เดินทางมากับขบวนคาราวานเชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยจีนต่างมีเป้าหมายและมีความสนใจที่จะได้เข้าชมพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยวันนี้จะเป็นวันที่พวกเขาทั้งขบวนเดินทางเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทยค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาต้อนรับคณะคาราวานกันอย่างอบอุ่นตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบแผ่นดินไทยพร้อมทั้งจัดโปรแกรมการเดินทางให้ชาวคณะได้ไปสัมผัสแหล่งวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวในภาคต่างๆกันอย่างเต็มที่然后我觉得这个空气很好风光也很好然后人也比较 nice很善良很可爱很喜欢这个国家来自中国北京我这是第二次来泰国然后想去清迈那些比较有文化的地方然后买一些手工艺品ทีมงานสำรวจธรรมชาติ On The World เข้ามาสมทบกับชาวคาราวานอีกครั้งที่แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทค่ะเมื่อขบวนคาราวานเดินทางมาถึงพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งถือว่าเป็นด่านประตูด่านแรกเลยที่จะเข้าสู่ภาคอีสานเขาก็จะเข้าไปดูพื้นที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญย้อนกลับไปถึง 3,000 ปีค่ะด้วยเรื่องราวของมนุษย์ที่เข้ามาทำสร้างหลักแหล่งอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะเพราะว่ามีการพบโครงกระดูกของมนุษย์โบราณมีอายุประมาณ 3,000 ปีในพื้นที่ของพื้นที่บ้านปราสาทค่ะและหลังจากนั้นก็จะไปดูปราสาทหินพิมายซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
บ้านปราสาทเป็นแหล่งโบราณคดีแห่งที่2ต่อจากบ้านเชียงที่มีการจัดแสดงในลักษณะพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งจากหลักฐานที่ค้นพบสันนิษฐานว่ามีชุมชนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์มีหลักฐานของกลุ่มวัฒนธรรมแบบทวารวดีและแบบเขมรโบราณช่วงระหว่าง 1,500 ถึง 3,000 ปีมาแล้วมีหลุมขุดค้นที่1จะมีโครงกระดูกฝังอยู่ในชั้นดินแต่ละสมัยแต่ละยุคมีลักษณะการฝังที่ต่างกันไปยุค 3,000 ปีอยู่ในชั้นดินระดับล่างสุดลึก 5.5 เมตรโครงกระดูกจะหันหัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ส่วนยุค 2,500 ปีหันหัวไปทางทิศตะวันออกและยุค 2,000 ปีจะหันหัวไปทางทิศใต้แต่คติในการฝังจะคล้ายกันคือจะนำเครื่องประดับเช่นกำไลเปลือกหอยลูกปัดแหวนสำริดกำไลสำริดเครื่องประดับศีรษะทำด้วยสำริดและภาชนะของผู้ตายฝังร่วมไปด้วยกับผู้ตายค่ะหลุมขุดค้นที่2พบร่องรอยของศาสนสถานในพุทธศตวรรษที่13ถึง16เรียกกันว่ากู่ทานปราสาทและพบเศียรพระพุทธรูปในสมัยเดียวกันศิลปะทวารวดีแบบท้องถิ่นนอกจากนี้ยังพบรูปปั้นดินเผาผู้หญิงครึ่งตัวเอามือกุมท้องลักษณะคล้ายตั้งครรภ์และชิ้นส่วนลายปูนปั้นประดับปราสาทหลุมขุดค้นที่3จะพบโครงกระดูกในชั้นดินที่ 5.5 เมตรเป็นผู้หญิงทั้งหมดซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่ากระดูกทุกโครงในหลุมนี้จะไม่มีศีรษะและภาชนะนั้นถูกทุบให้แตกก่อนจะนำลงไปฝังด้วยกันนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเป็นโครงกระดูกของผู้หญิงที่ถูกประหารชีวิตและนำศีรษะไปแห่ประจานและได้พบส่วนกะโหลกอยู่รวมกันในอีกที่หนึ่งซึ่งห่างจากจุดเดิมเพียง500เมตรชาวบ้านปราสาทจะร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลในวันที่21เมษายนของทุกปีค่ะแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอีกแห่งหนึ่งก็คือปราสาทหินพิมายซึ่งเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีรูปแบบศิลปกรรมขอมแบบบาปวนและนครวัดที่มีความงดงามเชื่อว่าเป็นต้นแบบในการสร้างนครวัดในเขมรปราสาทหินแห่งนี้ตั้งอยู่กลางเมืองพิมายซึ่งเป็นเมืองโบราณที่สำคัญของภูมิภาคนี้มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับเมืองสำคัญทางตอนเหนือของลาวและทางตอนใต้ของขอมสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธสถานในลัทธิมหายานในยุคที่อาณาจักรขอมแผ่อิทธิพลมายังภูมิภาคนี้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายจึงเป็นอีกสถานที่ที่น่าสนใจในการเที่ยวชมมีสถาปัตยกรรมทับหลังและโบราณวัตถุในอดีตจัดแสดงไว้ให้เห็นถึงอารยธรรมในอดีตที่มาและศิลปะวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของขอมและกลุ่มชนทางภาคอีสานของไทยรวมถึงโบราณวัตถุต่างๆที่มากด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรม看到这里呢，就像看到我们中国古代一些历史文化比较悠久的地方，比如说我们中国的陕西省和我们的山西省。那么我看到这里呢，就像看到我们陕西省的兵马俑一样，有一种历史的沧桑感在里边。那么也看到这些佛教文化的建筑。พักกันสักครู่ค่ะ，แล้วกลับมาติดตามชมต่อในช่วงต่อไป，อีกสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนการสำรวจธรรมชาติ On The World โดยคาราบาวแดงสร้างคุณค่าชีวิตกระเป๋ากล้องตาต้นไม้พบทุกที่ที่มีช่างภาพท่องเที่ยวไปกับ Sea Island Adventure My Ship เป้สำหรับชาว Outdoor เชื่อมคุณกับธรรมชาติถึงกันมีฝีมือด้านทอผ้าไหมเป็นที่เลื่องชื่อว่าผ้าไหมทอมือของชาวอีสานนั้นงดงามนักชาวคาราวานของเราจึงแวะมาที่หมู่บ้านสนวนนอกอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์บ้านสนวนนอกเมื่อราว150ปีที่แล้ว
ก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เป็นพื้นที่ป่าทึบชาวบ้านใช้ภาษาพื้นถิ่นเขมรดำรงชีวิตเรียบง่ายมีความสามัคคีปรองดองชอบการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณเมื่อเข้ามาในหมู่บ้านเราจะเห็นวิถีชีวิตผลิตไหมตั้งแต่การเริ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมไปจนถึงกระบวนการนำเส้นไหมมามัดย้อมแล้วนำไปทอจนได้ผืนผ้าไหมลายมัดหมี่ที่งดงามเมื่อได้ชมกระบวนการทอผ้าไหมมัดหมี่แล้วชาวบ้านสนวนนอกก็จัดสำรับอาหารมาเลี้ยงดูปูเสือด้วยอาหารพื้นบ้านที่ทำให้ชาวคารวานประทับใจกันอย่างมากในช่วงที่เราเดินทางอยู่ในประเทศจีนนะคะเอ้ยก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับสื่อมวลชนที่เป็นชาวจีนที่ร่วมทางมากับคณะด้วยค่ะว่าพอถึงเมืองไทยเนี่ยสิ่งที่เขาสนใจและอยากจะไปชมอ่ะคืออะไรมากที่สุดเขาก็บอกว่าเขาอ่ะอยากจะไปดูช้างเพราะส่วนตัวเขาเนี่ยเป็นคนชอบช้างค่ะเอ้ยก็เลยบอกว่าโอเคในโปรแกรมที่มาเมืองไทยเนี่ยมันจะมีได้เข้าไปเที่ยวหมู่บ้านช้างที่บ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วเอ้ยก็คิดว่าวันนี้ที่ขบวนคาราวานจะเดินทางเข้าไปที่หมู่บ้านช้างอ่ะเขาก็น่าจะได้ชมภาพชีวิตของคนกับช้างชาวบ้านกับช้างที่ดูแลอยู่ด้วยกันในลักษณะของเป็นเหมือนพี่น้องอ่ะนะคะคุณหูเขอเฟยค่ะคือสื่อมวลชนคนนี้เดี๋ยวเราจะตามเขาไปติดตามว่าความรู้สึกเขาที่เขาได้สัมผัสเมื่อเขาได้ไปเห็นเนี่ยคืออะไรและกิจกรรมต่างๆที่เขาได้ทำในหมู่บ้านช้างค่ะเพราะพื้นที่สุรินทร์เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีเรื่องราวต่างๆเยอะชาวบ้านตะกลางมารอต้อนรับชาวคารวานกันอย่างเต็มที่เป็นที่ตื่นตาของพี่น้องสื่อมวลชนชาวจีนกันอย่างมากค่ะด้านในของหมู่บ้านกลับมาชมในช่วงหน้าอีกสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนการสำรวจธรรมชาติ On The World โดยคาราบาวแดงสร้างคุณค่าชีวิตกระเป๋ากล้องตาต้นไม้พบทุกที่ที่มีช่างภาพท่องเที่ยวไปกับ Sea Island Adventure My Ship เป้สำหรับชาว Outdoor เชื่อมคุณกับธรรมชาติถึงกันชาวบ้านตะกลางนำช้างมาต้อนรับคณะคาราวานเชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยจีนกันตั้งแต่หน้าหมู่บ้านให้คณะได้มีโอกาสสัมผัสช้างสยามกันอย่างจริงจังไม่ใช่แค่มองด้วยตาอย่างเดียวเท่านั้นค่ะศูนย์โฆษศึกษาหรือหมู่บ้านช้างบ้านตะกลางจังหวัดสุรินทร์เป็นศูนย์รวมของสมาชิกช้างทั้งในบ้านกระโพบ้านตะกลางและจากหมู่บ้านอื่นๆในจังหวัดสุรินทร์เป็นวิถีชีวิตของคนกับช้างที่อยู่ด้วยกันคือบ้านเรือนของชาวบ้านหรือที่เรียกว่าควานช้างและที่อยู่ของช้างจะอยู่ในบริเวณเดียวกันเรียกว่าเลี้ยงช้างไว้ในบ้านกันเลยล่ะค่ะไม่ว่าเราจะเดินไปไหนบริเวณไหนเราก็จะพบเห็นช้างอยู่แทบทุกที่เป็นช้างแสนรู้น่ารักไม่ดุร้ายและสามารถเข้ากับคนได้ง่ายชาวบ้านตะกลางดั้งเดิมเป็นชาวสวยหรือกวยที่มีความชำนาญในการคล้องช้างป่าฝึกหัดช้างและเลี้ยงช้างในอดีตต้องเดินทางไปคล้องช้างบริเวณชายแดนต่อเขตประเทศกัมพูชาแต่ปัจจุบันด้วยสภาวะการเมืองระหว่างประเทศทำให้ชาวบ้านตะกลางไม่สามารถไปคล้องช้างเช่นแต่ก่อนได้แต่ชาวบ้านตะกลางก็ยังคงเลี้ยงช้างและฝึกช้างเพื่อไปร่วมแสดงในงานช้างของจังหวัดสุรินทร์ทุกปีลักษณะการเลี้ยงช้างของชาวบ้านตะกลาง
มือนการเลี้ยงช้างไว้เป็นเพื่อนนอนร่วมชายคาเดียวกับตนถ้านักท่องเที่ยวได้ไปที่บ้านตากลางนอกจากจะได้เห็นสภาพโรงช้างแล้วยังจะได้สัมผัสการดำรงชีวิตของชาวสวยและได้พบปะพูดคุยกับหมอช้างที่มีประสบการณ์ในการคล้องช้างมาแล้วหลายครั้งวันนี้ชาวบ้านตะกลางนำคณะคาราวานเข้ามาดูการแสดงช้างแสนรู้และเชิญชาวจีนลงมาร่วมเล่นกับช้างเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานและประทับใจทุกคนค่ะและที่สุสานช้างชาวบ้านตะกลางได้จัดพิธีไหว้สารประกำให้สื่อมวลชนจีนได้บันทึกภาพอันแสดงถึงวัฒนธรรมของชาวกวยที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณที่แม้ทุกวันนี้กิจกรรมการเข้าป่าคล้องช้างจะไม่เกิดขึ้นมานานแล้วก็ตามแต่การทำพิธีไหว้สารประกำยังเป็นสิ่งที่หมอช้างบ้านตะกลางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดมาวันนี้คุณหูขื่อเฟยได้เข้ามาพบเห็นชีวิตช้างเลี้ยงที่หมู่บ้านตะกลางสมดังที่คิดไว้เขามีคำถามมากมายถึงที่มาที่ไปของหมู่บ้านเลี้ยงช้างแห่งนี้ที่เราต้องอธิบายให้เขาฟังเพื่อให้เขานำไปสื่อสารต่อผู้อ่านคอลัมน์ที่เขาจะเขียนถึงนี่คือการเรียนรู้แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดสิ่งที่สื่อได้มาพบเห็นสู่ผู้รับสื่อที่เมื่อเราในฐานะเจ้าของบ้านให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องไปเราเชื่อมั่นว่าความประทับใจที่เกิดขึ้นนี้จะนำไปสู่การนำชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคอีสานมากยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะฟังแสงตะวันนาทีแห่งนั้นที่มีของเราสดใสดอกไม้พิสูจน แน่นอนครับคนไทยเราก็คลั่งกับหมีแพนด้านะครับแต่ครั้งนี้นะครับคนจีนได้คลั่งกับช้างที่สุรินทร์นะครับกองคาราวานจัดให้ชาวคาราวานได้ไปพบกับการเลี้ยงช้างของชาวสวยที่สุรินทร์นะการแสดงช้างของชาวสวยนะครับซึ่งนักข่าวที่มาด้วยก็ดีใจแล้วก็บอกว่าจะนำภาพเหล่านี้ไปบอกพี่น้องของเขานะครับนี่เป็นสิ่งที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีค่าอย่างยิ่งของคนไทยนะครับซึ่งก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับวันนี้ลุงแอดมีข่าวมาฝากเกี่ยวกับรายการตำบลของหนูนะครับซึ่งตอนนี้นะครับลุงแอดได้เปลี่ยนหัวข้อโครงการมาเป็นของดีในตำบลของหนูเพื่อเปิดกว้างให้น้องๆได้เขียนเรียงความเล่าเรื่องราวดีๆที่น้องๆภาคภูมิใจในตำบลของน้องๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขียนเรียงความ 300-400 คำด้วยลายมือตัวเองนะครับส่งมาหาลุงแอดได้ที่ตู้ปน1112ปนฝสีลมกรุงเทพ10504โครงการนี้นะครับนอกจากจะสนับสนุนให้น้องๆเผยแพร่สิ่งที่ดีงามในตำบลของน้องๆแล้วยังเป็นโครงการที่จะช่วยอนุรักษ์ภาษาไทยอีกด้วยนะครับเขียนส่งกันมาเยอะๆนะครับแล้วลุงแอดจะมีทุนการศึกษาให้รางวัลละ 5,000 บาทครับส่วนต่อไปจะเป็นภาคไหนหรือว่าจะเป็นจังหวัดไหนจะมีของดีอะไรมาฝากคอยติดตามชมต่อไปนะครับสวัสดีครับ